ู้ชมค่ะเมื่อวานนี้ดิฉันพาไปมูมาแล้วตลอดพาเฮงพาไปมูที่มาเก๊าไปไกลนิดนึงรอบนี้นะคะแต่ว่าเสริมสิริมงคลกันไปกับวัดอาม่าเป็นวัดเก่าแก่เรียบร้อยแล้ววันนี้เดี๋ยวพาไปมูอีกหนึ่งจุดเขาบอกว่าจุดนี้เป็นจุดที่ใครได้ไปขอพรได้ไปมูแล้วจะเป็นการหนุนดวงน่าสนใจใช่ไหมใช่ใครที่มาเก๊าปักหมุดรอกันเอาไว้ได้เลยนะคะหรือใครยังไม่เคยไปตั้งใจดูดีๆติดตามกันเลยในช่วงตลอดพาเฮงยังหอมอยู่เลยกลิ่นหอมน้ำนมจมูกข้าวแบบสุดๆสูตรนี้ใบตองชอบมากเลยค่ะสบู่สมุนไพรก้อนที่ใช่ต้องสบู่ก้อนกลมอิงอ่อนนะคะก่อนหน้านี้เราได้ไปมูกันที่วัดอาม่าแล้วนะคะแต่ยังไม่พอค่ะเพราะครั้งนี้หมอช้างจะพาไปมูกันต่อที่วัดเปากงแล้วต้องมูยังไงบ้างตามไปดูกันเลยค่ะประธานของวัดคือองค์เปากงทางฝั่งซ้ายมือของเราเนี่ยจะมีวิหารที่เป็นไถ่สวยเอี๊ยะ60องค์อยู่มันก็จะมีเทียนอยู่1คู่นะครับอันนี้ก็ไปจุดเทียนก่อนธูปมันมีอยู่2ไซส์ธูปที่เป็นไซส์ที่ใหญ่กว่าก็จะเป็นอันที่ไหว้ตรงกลางแล้วก็จะมีธูปเล็ก9ดอกนะฮะว่าหนึ่งก็คือไถ่สีประจำปีหน้าโกสุยไต่เจียงกุงแล้วก็ไถ่สีประจำตัวเรานะครับเสร็จเรียบร้อยเหลือแต่กระดาษนับ3ครั้งแล้วก็เอากระดาษไปเผาใครที่อยากจะหนุนปีเกิดของตัวเองนะครับท่านก็ไปซื้อกระดาษที่เป็นปึกๆแบบนี้ในเชิงความหมายเขาก็เปรียบเสมือนเป็นเงินทองหลายๆวัดที่นี่จะใช้กระดาษแบบนี้พอเอาไปหนุนปุ๊บอ่ะเหมือนไถ่สีของเราก็จะสูงขึ้นความมูแบบสุดๆเลยส่วนครั้งหน้าหมอช้างจะพาไปที่ไหนต้องติดตามกันนะคะ